เปิดดวงชะตาบารมีนะครับเพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลปี2567วิดีโอนี้จะเจาะลึกคนที่เกิดนะครับราศีตุลช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนด้วยนะครับก็เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งการทำมาหากินของท่านนะครับได้ไพ่แปดเหรียญนะครับไพ่แปดเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะทำมาหากินเก่งนะครับเป็นเดือนที่ทำมาหากินรุ่งทำมาหากินคล่องนะครับมีรายได้หลายทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำออนไลน์เนี่ยถือว่าดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ได้แปดเหรียญนะครับถือว่าดวงชะตามีโอกาสที่จะมีรายรับมากขึ้นนะครับควรที่จะทำออนไลน์ได้แล้วนะครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันก็มีรายได้หลายช่องทางนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เกิดราศีตุลเนี่ยก็มาทำก็ดีนะครับโอเคต่อมานะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยบอกแล้วว่าเดือนนี้จะยุ่งยุ่งอยู่กับการทำมาหากินนะครับการหาเงินหาทองเป็นหลักเลยนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้งานกับเงินคือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของเดือนนี้นะครับคราวนี้มาเจาะเรื่องการงานนะครับการงานเนี่ยได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญเนี่ยก็เป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าดีมากนะครับการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับการงานมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองนะครับขอให้ท่านเนี่ยตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับแล้วลงมือทำนะสำคัญนะครับคือต้องลงมือทำด้วยนะครับถ้าแค่ศึกษาหาความรู้อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องลงมือทำด้วยนะครับจึงจะประสบความสำเร็จจึงจะร่ำรวยนะครับจึงจะรับเงินรับทองรับทรัพย์ครับผมก็ใครที่เกิดในราศีตุลเดือนนี้นะครับอย่ามัวแต่รอนะครับอย่ามัวแต่ศึกษาลุยเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลด้วยนะครับสำคัญมากนะครับเดือนนี้ต้องลุยนะครับเดือนนี้ไม่ลุยไม่ได้นะครับไม่เหนื่อยเงินไม่งอกไม่เหนื่อยเงินไม่มานะครับต้องลงมือทำนะครับเจาะลึกเรื่องการเงินครับได้ไพ่ใบนี้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าไม่ถึงขั้นเสียแต่ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับก็จะพูดประมาณนี้ก็แล้วกันว่าเดือนนี้เนี่ยใครนะครับที่เป็นนักเขียนเป็นครีเอเตอร์เป็นคนทำคอนเทนต์นะครับพวกนี้อาชีพพวกแบบต้องใช้จินตนาการเยอะๆอ่ะดีนะครับคนทำอาชีพเกี่ยวกับจินตนาการเยี่ยมมากนะครับมีโอกาสสูงนะที่จะประสบความสำเร็จนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับไพ่7ถ้วยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นคนทำงานอาชีพทั่วไปนะครับเดือนนี้เนี่ยพยายามนะอย่าตั้งเป้าใหญ่เกินไปนะครับมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเสมอนะครับให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับพยายามลงมือทำให้มากขึ้นนะครับความฝันเนี่ยเราทุกคนมีความฝันทุกคนมีความปรารถนานะครับแต่ต้องลงมือทำให้มากขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับในเรื่องของความสำเร็จนะครับได้ไพ่ใบนี้ครับเจ็ดไม้เท้านะครับเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องลุยต้องสู้ยอมไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าบางงานเนี่ยมันจะมีแค่ตำแหน่งเดียวดังนั้นเนี่ยถ้ายอมเท่ากับว่าคุณไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยนะครับก็ต้องสู้นะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแข่งขันต่อสู้หาเงินของคนเกิดราศีตุลอยู่แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าถ้ายอมแพ้เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะครับเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าอาจจะเหนื่อยเรื่องงานเป็นหลักเลยนะครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับยิ่งเป็นคนที่ทำออนไลน์ด้วยเนี่ยยิ่งอย่าถอดใจนะต่อมาในเรื่องความรักครับโหได้ไพ่ไม่ค่อยนี่ได้ไพ่เดวิลนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับคุยกับใครอยู่เนี่ยให้คุยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกลงปลงใจว่าเอ้ยฉันชอบคนนี้ฉันจะเป็นแฟนกับคนนี้ศึกษาเรียนรู้ดูใจไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับใครจะนัดใครจะอะไรเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้ว
เดือนนี้ระวังมีปัญหากันนะครับระวังนะครับอย่าไปยุ่งกับอบายมุขเด็ดขาดนะครับการไปยุ่งกับอบายมุขเนี่ยบางทีเนี่ยแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเลยนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของอบายมุขนะครับเรื่องอบายมุขเนี่ยอย่าริลองอย่าเริ่มต้นอย่าคิดว่าเฮ้ยครั้งเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมีหลายคนชีวิตพังเพราะเพียงคำนี้จริงๆนะครับครั้งเดียวเองไม่เป็นไรหรอกหลายคนชีวิตพังเพราะคำนี้นะครับคือเราอย่าไปบางเรื่องอ่ะเราอย่าไปมองเป็นบุคคลต่อคนให้เรามองค่าเฉลี่ยนะครับคือบางเรื่องเนี่ยต้องมองเป็นรายบุคคลได้แต่บางเรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่เป็นโทษอ่ะให้เรามองเป็นค่าเฉลี่ยเช่นไปยุ่งเนี่ยแค่ครั้งเดียวอ่ะชีวิตพังไปเลยก็มีเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีตุลอย่าไปยุ่งกับอบายมุขเด็ดขาดนะครับหรือใครที่จะทำธุรกิจนะครับจะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรพวกนี้อ่านให้ละเอียดรอบคอบนะครับพยายามอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านใจร้อนเมื่อไหร่ชีวิตเนี่ยโหแย่เลยนะครับคนที่เกิดราศีตุลในเรื่องของแม้แต่เรื่องของโชคลาภคุณคิดดูดิยังได้ไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบเนี้ยคือไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่มีโชคนะครับแต่บอกว่าโชคจะมาจากการทํางานนะครับอาจจะเป็นคนในที่ทํางานก็ได้นะครับมีโชคร่วมกับเพื่อนในที่ทํางานก็ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้โชคจากตัวเลขการงานที่ทําอยู่อะไรประมาณนี้นะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะทายว่าไม่เด็ดเรื่องลาภลอยอาจจะได้ในเรื่องของงานที่ดีประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคนที่เกิดราศีตุลทุกท่านเนี่ยเป็นดวงที่ต้องทำงานต้องลุยเป็นหลักเลยในเดือนนี้นะครับแล้วก็เลขนำโชคเสริมดวงเดือนนี้ให้ใช้เลข8นะครับ8นะครับเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองร่ำรวยการงานพุ่งการงานเด่นการงานดีนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจบูชาเหรียญท้าวเวสสุวรรณก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเรียนคอร์สไพ่ยิปซีขั้นพื้นฐานนะครับคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ใช้คำว่าจะเรียนพื้นฐานก่อนนะครับเรียนแบบง่ายๆสบายๆนะครับก็ใครสนใจเรียนก็ทักมาเรียนได้นะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยเดือนนี้ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำออนไลน์ดูนะครับลองหาอาชีพเสริมด้วยการเริ่มทำออนไลน์ก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มทำออนไลน์ยังไงตอนนี้ผมมีคอร์สแนะนำวิธีการทำออนไลน์หาเงินจากออนไลน์นะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขออวยพรให้เพื่อนๆที่เกิดราศีตุลร่ำรวยสวัสดีครับ